นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอสัมชัญสวัสดีครับผมวิเจียเมย์นะครับพบกับรายการ Class A รายการที่จะมาตอบโจทย์ให้กับทุกปัญหาการเรียนของทุกคนในเวลา1นาทีครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับเป็นเรื่องของวิชาฟิสิกส์ในเรื่องของการกระจัดและระยะทางครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากจุด1ไปยังอีกจุด1เราก็ต้องโยงจากจุดไปสู่จุดและไปสู่จุดแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราได้คุณครูนัทเนี่ยมาช่วยตอบโจทย์ให้เราในเรื่องนี้ในเวลา1นาทีครับClass A โดยพี่นัททีซีจากซีวีบายนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงความแตกต่างระหว่างระยะทางกับการกระจัดนะครับว่ามีความแตกต่างยังไงต่างกันยังไงเพราะหลายคนคงสับสนกันระหว่าง2ปริมาณนี้นะครับโดยระยะทางนะครับเป็นปริมาณสเกลาร์นะครับซึ่งมีแต่ขนาดอย่างเดียวส่วนการกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์ที่มีทั้งขนาดและทิศทางนะครับครับผมพี่จะยกตัวอย่างนะครับถ้าพี่ต้องการเดินทางจากพระอาทิตย์ไปยังดวงจันทร์นะครับโดยมีเส้นทางสมมติมีเส้นทางไป3ทางด้วยกันดังรูปนะครับคือเส้นทางที่1 2และ3ครับผมโดยที่ทั้ง3เส้นทางนั้นมีระยะทางต่างกันนะครับเส้นทางที่1 2 3มีระยะทาง20กม. 5กม.และ10กม.ตามลำดับนะครับถ้าเกิดว่าเราเดินทางไปยังเส้นทางไหนเราก็ใช้ระยะทางนั้นตามระยะทางจริงทั้ง3เส้นทางนะครับก็จะมีการกระจัดเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเริ่มต้นจากจุดใดจุดหนึ่งแล้วไปยังสิ้นสุดที่จุดเดียวกันนะครับทั้ง3เส้นทางก็จะมีการกระจัดเท่ากันนะครับและมีทิศทางจากซ้ายไปขวานะครับโอ้โหเป็นไงฮะไปถึงพระจันทร์พระอาทิตย์กันเลยทีเดียวควรจะจำสูตรพวกนี้ไว้ให้ดีฮะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาสอบคะแนนของคุณอาจจะกระโจนไปไกลๆก็ได้นะฮะสำหรับชั่วโมงนี้เนี่ยเราก็ตอบโจทย์กันไปแล้วนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะมาตอบโจทย์กันเรื่องอะไรอีกเดี๋ยวติดตามชมได้ในคลาสเอครับสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ